안녕하세요. 사리가봉 기자 오빠! 나하! ก็วันนี้นะครับผมจะมารีวิวขนมญี่ปุ่นนะครับตอนเด็กผมก็อยากกินมากนะขนมเนี้ยแต่พ่อแม่ก็ไม่ซื้อให้เพราะว่าราคาแม่งแพงมากนะครับขนมชิ้นนี้ก็มาดูนี่เลยขนมญี่ปุ่นนะครับ5อย่างนี้โคตรแรจริงๆนะครับแรที่พัทยานะแต่ไม่รู้กรุงเทพมันหาง่ายหรือเปล่าก็ถามว่าใครซื้อผมซื้อเองนะครับซื้อด้วยเงินตัวเองนะครับไม่มีสปอนเซอร์นะครับคลิปนี้ก็ขนมญี่ปุ่นพวกนี้นะครับไม่ใช่ว่าเราแกะเรากินได้นะเราต้องแบบทำเองหมดเลยนะเราต้องแกะแล้วก็ใส่นี่ใส่นู่นใส่นี่กว่าจะทำอ่ะมันไม่ง่ายเลยจริงๆแต่เป็นภาษาญี่ปุ่นหมดเลยอ่ะไม่รู้เราจะทำได้ไหมเพราะว่าคู่มือก็เป็นภาษาญี่ปุ่นก็เริ่มมาผมจะเริ่มตัวกลางนี้เลยมันเป็นเบียร์นะครับเบียร์ชินจังผมอยากดื่มเบียร์มันไม่มีแอลกอฮอล์เลยนะแอลกอฮอล์ 0% ก็มาแกะดูกันนะเย้มีแค่นี้เหรอเฮ้ยแต่แก้วมันหรูมากเลยนะใส่น้ำนะครับก็ใส่น้ำอ่ะแล้วก็ใส่น้ำแข็งอันนี้ก็ใส่ผงจบมาผงชินจังลาลิชเปอร์เลโกโอ้ยสีมันเหมือนเบียร์มากเลยอ่ะเย้เฮ้ยมันมีฟองด้วยนะมันเริ่มมีฟองเห็นปะครับผมจะลองชิมนะครับก็น่าจะเสร็จแล้วตอนนี้รสชาติไม่ใช่เบียร์เลยนะมันไม่ใช่เบียร์เลยมันคนละรสชาติเลยมันแบบมันเปรี้ยวอ่ะรสชาติเหมือนหมากฝรั่งเลยนะครับทุกคนเหมือนหมากฝรั่งที่แบบเพิ่งเคี้ยวแล้วคายแล้วก็เคี้ยวใหม่อะเทียบกับราคานะมันให้มาแค่นี้จริงๆซื้อโค้กดื่มดีกว่า15บาทเอ้ยเอาต่อไปต่อมาเป็นไอ้นี่นะครับมันเป็นชักโครกโอ้ what is this เราจะประดิษฐ์ชักโครกกันเย้เฮ้ยของมันดีมากเลยนะมันแข็งแรงมากเลยอะรู้สึกได้อะเหมือนแบบทำหุ่นยนต์เลยการดั้มก็ชุบชุบเดี๋ยวเปล่ามาสติ๊กเกอร์แล้วก็เปิดฝานะครับแล้วก็ใส่ซอสชิ้นน้ำเงินไอ้มันเป็นชักโครกเลยดูมันต่อกันยังไงต่อรสโซดากับรสสตรอเบอรี่มันมี2อันแล้วก็จะใส่น้ำนิดหน่อยนะตักน้ำใส่เปิดมาแล้วก็ประมาณนี้เหรอเดี๋ยวยังไงวันนี้ไงไอ้ชักโครกตันแน่เลยเดี๋ยวต้องเป่าโอ้ my god เลอะเทอะนี่เลอะเทอะจริงๆเฮ้ยมันขึ้นแล้วมันเริ่มเป็นผงแล้วดูดิครับมันเป็นผงแล้วเฮ้ยอร่อยว่ะเฮ้ยชอบอันนี้อร่อยจริงมันมีรสชาติเค็มๆนะแล้วก็เปรี้ยวด้วยขนมต่อไปเป็นขนมชินจังนะครับก็อย่างที่เห็นมันน่าจะทำไอ้เนี่ยตูดชินจังก็มาเริ่มทำเอาไปนะแต่มึงจะโยนทำไมคู่มือมันอยู่ด้านหลังอันนี้นะเขาบอกให้ใส่น้ำนิดหน่อยนะใส่ประมาณนิดหน่อยประมาณนี้พอปะไม่รู้ภาษาญี่ปุ่นกว่านี่หรอแล้วใส่ไอ้สีน้ำเงินใช่ปะใส่ผงเย็นเลยเข้าไปในแก้วโอ้หอมโอ้ยคนเสร็จแล้วนะเขาบอกให้ไปไมโครเวฟนิดหน่อยตอนนี้ผมก็เวฟเสร็จแล้วนะครับใส่เข้าไปในถาดเย้พอดีเลยหรือเราจะไปเอาวันนี้ไปแช่ตู้เย็นแช่โอเคครับตอนนี้ผมเกาชินจังออกมาจากตู้เย็นแล้วนะก็มันเป็นเยลลี่เลยอ่ะก็ต้องอะไรวะต้องใส่นะผมมียนมาพังทลายยังใครมาอ้วกแถวนี้ข้ากูเถอะแช่ตั้งนานทำไมไม่แข็งโอริจินัลโอเคต่อมานะครับก็ผมจะมาทำขนมซูชินะครับอันนี้อาจจะทำยากสุดนะเพราะว่าดูดิวิธีทำมันยาวมากอะจะทำเองมันก็ได้เลยอ่ะโอ้ยเปิดดิก็มีถาดมันก็มีอันนี้มันก็มีซอสมันก็มีอันนี้มันก็มีอันนี้อีกมันก็มีอันนี้แล้วมันก็มีช้อนมันโคตรเยอะแล้วมันก็มีอันนี้อันนี้มันคืออะไรเนี่ยมันเริ่มยังไงเนี่ยโอเคเริ่มจากผงฟ้าเกลี่ยออกมาใส่ตรงนี้นะใส่ช่องหนึ่งก็ใส่น้ำมั้งใส่น้ำแล้วก็คนอ๋อไอ้นี่มันจะแบบแข็งตัวนี่หว่าดูดิเฮ้ยมันเป็นข้าวแล้วอะทำไมคนญี่ปุ่นถึงสร้างแบบนี้ได้นะคนญี่ปุ่นแม่งแบบสุดยอดจริง
ญี่ปุ่นแม่งคิโมจิด้วยแม่งแบบโอ้โหโอ้ my god ดูดิมันเหมือนข้าวเลยอ่ะตอนนี้ก็ทำข้าวเสร็จแล้วอะไรต่อไอ้สีเหลืองเนี่ยจะเป็นไข่นะเนี่ยกูเดาถูกขอให้เดาถูกแล้วกันผงมันไม่เป็นสีเหลืองเลยนะสีเหลืองสีเหลืองเอ้ยดูดิมันโดนน้ำแล้วมันเป็นสีเหลืองเลยอ่ะแม่กลชัดชัดเต็มคน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 ตอนนี้น่าจะได้แล้วอ่ะแล้วผมจะมาทำปลาดิบด้วยนะครับสีแดงปลาดิบ you know ปลาดิบ I know ปลาดิบมันได้ยังไงอ่ะแบบมันเป็นผงขาวนะแล้วอยู่ดีๆก็เป็นผงแบบผงแดงอ่ะเราจะมาทำไข่นะครับทำยังไงกูไม่รู้นะแล้วก็ไข่ใส่ตรงนี้ใส่น้ำนิดหน่อยใส่น้ำแล้วก็คนคนสิจ้ารออะไรเนี่ยเราจะเอาอันนี้มาดูดเข้าไปดูดแล้วนะแล้วก็แบบไม่เห็นได้เลยหรือกูกากเองวะมันไม่ได้อ่ะมันต้องเป็นไข่อ่ะมันต้องเป็นไข่ปลาแต่มันไม่ได้ไงfail โคตร fail ช่างมันเถอะเราจะมาทำซูชิอันนี้ว้าวเฮ้ยมันเหมือนข้าวเฮ้ยทำไมเป็นอย่างเนี้ยโอ้ยเหมือนล้อยางเลยก็จะมาทำอย่างนี้นะครับนี่ซูชิได้แล้วซูชิอันหนึ่งเนี่ยเราจะเอาปลาดิบนะครับวางด้านบนนี่ซูชิอันที่สองโอริจินัลช่างแม่งผมจะมาลองแดกนะครับมาลองแดกตั้งแต่ปลาดิบรสชาติโคตรแปลกอ่ะมันเหมือนกินอะไรอ่ะมันเหมือนกินไอ้โฟมเลยอ่ะแบบไม่ได้อันนี้สุดท้ายนะครับอันนี้ขอให้รสชาติมันอร่อยจริงๆมันเป็นกูเดทามะฉบับเยนหลีญี่ปุ่นก็มาดูกันมันก็มีอันนี้แล้วมันก็มี3อย่างใช่เราต้องใส่นมกับใส่ซอสสีเหลืองนะครับเข้าไปในถ้วยนี้นะครับก็เอาผงอันเนี้ยใส่เข้าไปแล้วก็ใส่นมแล้วก็ไมโครเวฟตอนนี้ก็กลับมาเวฟแล้วนะรู้ป่ะแบบคลิปนี้มันแบบเหนื่อยมากเลยกูไปเวฟแบบ 3-4 รอบแล้วกูต้องไปเอาแก้วกูต้องไปเอานมกูต้องผสมนมกูต้องไปเวฟกูต้องไปในตู้เย็นแล้วแบบมันสนุกเราก็จะมาใส่เนี่ยเข้าไปในถ้วยใส่ช่องกูเดธรรมะแล้วก็ใส่ไอ้ดาวมันน้อยไปปะวะแล้วก็ไปใส่ตู้เย็นโอเคตอนนี้ผมก็แชร์กูเดธรรมะเสร็จแล้วนะครับก็แข็งโปรแล้วขอร้องจริงๆอย่าเป็นเหมือนชินจังนะแม่งเป็นเหมือนขี้เลยแต่ขอให้อันนี้ไม่เป็นนะขอให้ได้แล้วครั้งนี้เหม็นหลุดเลยหลุดละต้องอย่างนี้สิต้องแช่นานๆนี่เองนี่กูได้ธรรมะไม่ทำไมหน้าตาไม่ดีวะกูได้ธรรมะเนี่ยแล้วก็จะใส่ซอยซอนนิดนึงเนี่ยเห็นหน้ากูได้ธรรมะไหมเอาไอ้เด่นกูได้ธรรมะกูได้ธรรมะธรรมะใส่ซอยซอนนิดนึงช็อกโกแลตตอนนี้ผมจะมากินนะครับตัวน่ากินมากนะหอมมันเป็นช็อกโกแลตอะแต่มันตักไม่ขึ้นอะเพราะมันติดโต๊ะผมมากินให้ดูนะครับก็อย่างที่เห็นนะมันน่ารักมากๆกูเลยทำมาตัวนี้โอริจินัลอิตาเลียนกิมเบสเฮ้ยผมจะมากินดาวนะครับตอนนี้กินกัดไม่ได้มันเบนมากเนี่ยไม่กินได้ไม่แดกแม่งแล้วหาเอ้ยโง่เอ้ยช้อนก็ไม่ใช้จานก็ไม่ใช้อะไรจะโง่อย่างนี้ดูดิโต๊ะแม่งเหลืองหมดเลยอ่ะมันแบบติดขี้มาก็คือรีวิวขนมญี่ปุ่นที่แสนอร่อยแล้วก็น่ารับประทานมาก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 นะไม่ก็โคตรแพงก็จบแค่นี้นะครับทุกคนก็หนึ่งขอโทษทุกคนนะครับที่รีวิวได้ไม่ดีนะครับผมแบบไม่มีฝีมือฝั่งนี้เลยจริงๆพวกเนี้ยขอโทษครับก็เลยวันนี้นะครับผมจะมาแจกของรางวัลนะครับนี่เลยนี่เองแหละเราซื้อมา2ชุดแล้วเราจะมาแจก5ชิ้นเนี่ยกับ Subscriber ทุกคนเอ้ยทุกคนบ้านเมืองนี้ล่ะมันมีแค่5ชิ้นก็ผมเชื่อว่าทุกคนน่ะทำเป็นอยู่แล้วผมมาทำไม่เป็นอยู่คนเดียวแหละก็กติกาก็มีอยู่แค่นี้นะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์อะไรก็ได้ในวิดีโอนี้เลยแล้วผมจะสุ่มคอมเมนต์แล้วก็เลือก5คนด้วยกันและส่งของขวัญนี้ให้คุณครับผมก็อันนี้นะครับก็ไปเช็คดูได้ที่เฟนเพจ Facebook ครับผมก็ใครยังไม่ได้กดไลค์ Facebook ไปกดไลค์ Facebook ด้วยนะครับขอร้องนะก็ทุกคนคลิปรีวิวขนมญี่ปุ่นก็จบแค่นี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับทุกคนก็เจอกันในคลิปต่อไป